ิร์ฟข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยบัตรที่ใช่ของคนใจดีบัตร BeFirst Smart Rabbit สิริราชไม่ต้องเลือกค่ะประกันพอรักได้ครบทั้งคุ้มครองและออมเงินพอรักจากไทยพาณิชย์ค่ะกูไม่แอนกุยซินทั่วทางภูมิภาค AEC ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวและค่าเงินดอลลาร์ที่ผันผวนแต่เศรษฐกิจของอินโดนีเซียยังสามารถเติบโตได้ถึง 5% ประกอบกับรัฐบาลของอินโดนีเซียมีการออกมาตรการกระตุ้นการลงทุนเช่นการเตรียมลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งจะทำให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในอินโดนีเซียมากขึ้นรวมถึงมาตรการช่วยลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนค่ะด้านตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียเองก็มีโอกาสที่จะขยายตัวได้ดีทั้งที่จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียมีเพียง524บริษัทแต่มีมูลค่าตามราคาตลาดรวมสูงถึง12ล้านล้านบาทซึ่งใกล้เคียงกับตลาดหลักทรัพย์ไทยที่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นทั้งหมด639บริษัทมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ13ล้านล้านบาท Last 5 years to 10 years Indonesian market have gained is about 15% to 25% per annum per year. So that's the best on the history. And again, since our GDP now is the 16th, the biggest in the world, and based on McKinsey analysis that by 2030, Indonesia predict to become the 7th largest in the world.โดยผลตอบแทนการลงทุนที่สูงกว่าการฝากเงินในบัญชีธนาคารค่ะทำให้ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียเติบโตอย่างก้าวกระโดดมีนักลงทุนที่สนใจในการลงทุนมากขึ้นค่ะการันตีได้จากมูลค่า Market Cap สูงถึง13ล้านล้านบาทต่อปีนอกจากนี้อินโดนีเซียยังเปิดกว้างต้อนรับนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาถือครองหุ้นไม่จำกัดเพดานค่ะแตกต่างจากไทยที่ระบุให้ถือครองไม่เกิน 49% หรือ 20% ในบางเซกเตอร์แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดในเรื่องของบริษัทจดทะเบียนที่เข้ามาเทรดต้องมีสัญชาติอินโดนีเซียเท่านั้นค่ะเสถียรภาพทางการเมืองเขานิ่งมากนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเราคงจะเห็นได้นะครับว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยให้ความสนใจกับตลาดหลักทรัพย์บ้านเขาเนี่ยนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของสภาพคล่องทั้งหมดเลยในขณะที่เราเนี่ยอยู่สักประมาณ 30% อย่างไรก็ตามอันนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะยังด้อยกว่าเขานะครับแต่ว่ามันกลายเป็นอีกข้างหนึ่งนะครับที่งานที่เราจะทำเนี่ยเราก็คงมุ่งเน้นไปทางด้านนี้ได้นะครับที่จะสร้างความน่าสนใจของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเสถียรภาพทางการเมืองของเรานิ่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตามโรดแมปอย่างที่รัฐบาลวางไว้นะครับมีการเลือกตั้งสักปีหน้าเนี่ยต่างชาติก็คงใช้ความสนใจกลับมาส่วนบริษัทจดทะเบียน20อันดับแรกมีมูลค่าในตลาดรวมของอินโดนีเซียคิดเป็น 62% ซึ่งโดยมากจะอยู่ในกลุ่มของธนาคารและสินค้าอุปโภคบริโภคตามความต้องการของผู้บริโภคในประเทศอินโดนีเซียที่มีมากถึง250ล้านคนถือเป็นความท้าทายค่ะที่ไทยต้องเริ่มวิ่งให้ไวไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นเท่านั้นนะคะแต่รวมถึงเศรษฐกิจที่ต้องเร่งปรับตัวให้ทันก่อนที่จะโดนแซงหน้าไปไกลกว่านี้